สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หน่วยก็จะมาชวนสานตะกร้าใส่ผักผลไม้กันนะคะเป็นแบบตะกร้าจิ๋วนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะก็ตัดริบบิ้นตามนี้ได้เลยนะคะจะเอาชุดที่1ค่ะวางเรียงแบบนี้ไปก่อนเนาะแล้วทีนี้ก็จะมายก1เส้นข้าม1เส้นยก1เส้นข้าม1เส้นยก1เส้นแล้วก็ข้าม1เส้นนะคะขัดด้วยชุดที่2ค่ะต่อมานะคะก็จะข้าม1เส้นยก1เส้นข้าม1เส้นยก1เส้นข้าม1เส้นแล้วก็ยก1เส้นค่ะก็จะยกสลับกันในลักษณะนี้นะคะจนครบทั้ง6เส้นเลยค่ะจับให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางนะคะพอสานครบทั้ง6เส้นแล้วนะคะก็จับแต่ละเส้นนะคะให้ชิดติดกันในลักษณะนี้แล้วก็จะติดเทปใส่ตรงกลางค่ะต่อไปนะคะก็จะขึ้นชุดที่3ค่ะก็จะยก1เส้นข้าม1เส้นและก็ยก1เส้นนะคะขัดด้วยชุดที่3ค่ะให้ยาวออกไปประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะก็จะข้าม1เส้นยก1เส้นนะคะข้าม1เส้นแล้วก็ยก1เส้นค่ะแล้วก็จะดึงให้ชิดติดกันเลยนะคะยก1เส้นข้าม1เส้นยก1เส้นค่ะชุดที่3นะคะก็จะมีแค่3เส้นนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมาติดเทปใสที่อยู่ด้านในนะคะต่อมาค่ะก็จะมาขึ้นด้านข้างกันค่ะเส้นสีขาวนะคะอยู่ด้านบนก็จะขัดลงด้านล่างนะคะลงล่างค่ะขึ้นบนลงล่างค่ะเส้นต่อมานะคะก็จะขึ้นบนค่ะลงล่างค่ะขึ้นบนค่ะเส้นนี้นะคะก็จะลงล่างขึ้นบนลงล่างนะคะเส้นไหนที่อยู่ด้านบนนะคะก็จะขัดลงด้านล่างเส้นไหนที่อยู่ด้านล่างก็จะขัดขึ้นด้านบนนะคะจะสลับกันนะคะขึ้นลงขึ้นลงในลักษณะนี้เนาะจนรอบตะกร้าเลยค่ะตรงนี้นะคะพอเราสานครบทั้ง6เส้นแล้วนะคะก็จะมาไล่ดึงแต่ละเส้นนะคะให้ชิดติดกันในลักษณะนี้เนาะตรงเนี้ยเส้นสีขาวดึงนะคะดึงให้เขากระชับเลยค่ะดึงให้ชิดติดกันทุกเส้นเลยนะคะรูปตะกร้าของเราจะได้ออกมาสวยนะคะจะเน้นนะคะแม่หน่วยจะเน้นเส้นแรกเหมือนเดิมค่ะตรงก้นตะกร้านะคะดึงให้กระชับออกแรงนิดนึงนะคะแล้วก็จะด้านบนก็หลวมๆก็พอแล้วก็จะเอาเส้นที่อยู่ด้านในนะคะสีขาวตรงขอบตะกร้าเนาะออกมาขัดในเส้นที่3เส้นแรกนะคะตรงนี้แม่หน่วยจะนับจากด้านบนนะคะนับมา1 2 3ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเส้นที่3นะคะตรงก้นตะกร้าพอดีนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับในลักษณะนี้ค่ะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะดึงให้กระชับแล้วก็จะมาขึ้นด้านต่อไปเลยค่ะด้านต่อไปนะคะเส้นนี้อยู่ด้านบนก็จะขัดลงล่างค่ะก็จะทำเหมือนกันนะคะทุกเส้นจะสลับกันอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆพอสานครบ1ด้านนะคะก็จะเก็บ1ด้านไปเลยนะคะเอาเส้นที่อยู่ด้านในนะคะออกมาขัดให้หมดด้านนอกก็จะทำในลักษณะนี้นะคะไปเรื่อยๆจนรอบตะกร้าเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเส้นแรกจะดึงให้กระชับกว่า2เส้นนะคะ2เส้นที่อยู่ด้านบนจะดึงหลวมๆก็พอเนาะทำไปเรื่อยๆค่ะThank you.
พอสานครบทุกด้านแล้วนะคะก็จะมาไล่ดึงแต่ละเส้นเนาะให้กระชับค่ะในลักษณะนี้นะคะก่อนที่เราจะขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงตรงรอยต่อนะคะจับกดนะคะเส้นสั้นที่โผล่ออกมาตรงนี้นะคะกดลงไปด้านล่างค่ะทีนี้นะคะก็เหลือ2เส้นนะคะ2เส้นนะคะก็จะสานต่อเลยค่ะลงล่างนะคะขึ้นบนแล้วก็ลงล่างค่ะดึงให้กระชับนะคะต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะขึ้นบนลงล่างแล้วก็ขึ้นบนนะคะในลักษณะนี้เราก็จะดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งเนาะทีนี้ก็จะมาสอดต่อค่ะก็จะต่อไปตามลายเส้นเลยนะคะเส้นนี้นะคะก็จะสอดเข้าไปนะคะตามลายเส้นค่ะพอสอดเหลือประมาณนี้นะคะก่อนที่จะตัดออกให้จัดทรงตะกร้าก่อนนะนิดวินส่วนเกินน่ะทิ้งไปได้เลยด้านข้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่3ค่ะพอตัดทิ้งไปแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาเก็บขอบตะกร้ากันค่ะตัวนี้นะคะแม่นวยจะใส่ลวดเนาะทาบลงไปกับขอบตะกร้าในลักษณะนี้เนาะแล้วก็จะเอาดิบบิ้นนะคะโค้งออกมาสอดในเส้นที่2ค่ะตรงนี้นะคะถ้าใครไม่ใส่ลวดก็ได้เนาะเอาแค่ริบบิ้นก็ได้ก็ทำได้เหมือนกันเนาะอันนี้แม่นวยอยากทำให้ดูเนาะถ้าเกิดว่าจะไปทำตะกร้าใบใหญ่นะคะถ้าทำจากเส้นพลาสติกนะคะก็จะใส่ลวดตรงกลางในลักษณะนี้เนาะก็จะได้รูปทรงตะกร้าที่สวยงามทีนี้นะคะก็ทำในลักษณะนี้ค่ะบีบตรงนี้ลงไปเลยนะคะแล้วตรงเนี้ยจับออกมานะคะสอดในเส้นที่2ค่ะก็จะทำในลักษณะนี้นะคะจนรอบตะกร้าเลยดึงให้กระชับนะคะทุกเส้นค่ะThank you.
ขั้นตอนนี้นะคะก็จะใส่ลวดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาปิดลวดกันค่ะก็จะเอาริบบิ้นนะคะสีชมพูค่ะมาสอดตามลายเส้นเลยนะคะตรงที่เราใส่ลวดไปเมื่อกี้สอดเข้าไปได้เลยค่ะตัดปลายให้แหลมนิดนึงนะคะจะได้สอดได้ง่ายนะคะตรงนี้นะคะก็สอดไปให้รอบตะกร้าเลยนะคะพอสอดเสร็จแล้วนะคะก็จะตัดริบบิ้นนะคะส่วนเกินทิ้งไปได้เลยตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวตะกร้านะคะต่อมาค่ะจะมาทำก้นตะกร้านะคะก็จะเอาริบบิ้นนะคะอยู่ที่6มิลค่ะเอามาสอดนะคะหรือว่าเอาเศษริบบิ้นก็ได้เนาะความยาวประมาณสัก 20-25 เซนติเมตรเนาะก็จะสอดไปในลักษณะนี้นะคะไปตามหลายเส้นค่ะสอดเข้าไปนะคะแล้วก็อ้อมมาสอดอีกฝั่งนึงนะคะแล้วก็เหลืออยู่ประมาณนี้ให้สามารถสอดเส้นต่อไปได้ลอดเส้นต่อไปได้ตรงนี้ก็สอดจะสอดเหมือนกันเลยเนาะเนี่ยตรงนี้แล้วก็เว้นแล้วก็สอดอีกข้างหนึ่งนะคะก็จะทำในลักษณะนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะสอดครบทุกด้านแล้วนะคะทีนี้นะคะก็จะเอาเส้นสีขาวค่ะเอามาสอดนะคะมีทั้งหมด4เส้นนะคะตัวนี้ก็จะใช้เศษริบบิ้นเหมือนกันความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรนะคะสอดเข้าไปด้านในในลักษณะนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็สอดไปตามลายเส้นนะคะตรงนี้กดเข้าไปนะคะเพื่อที่จะให้ริบบิ้นเนาะโผล่ได้นะคะดึงนะคะให้ตึงแล้วนี้โค้งเข้ามาสอดด้านในนะคะเมื่อกี้เราสอดออกไปด้านนอกแล้วทีนี้ก็ครอบแล้วก็สอดด้านในทีนี้ก็สอดไปตามลายเส้นค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการเก็บมุมตะกร้านะคะแบบง่ายเลยดึงให้กระชับค่ะกดบีบนะคะให้เป็นรอยนะคะตรงนี้จะได้เป็นมุมสอดมุมต่อไปนะคะในลักษณะเดียวกันค่ะสอดโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็โค้งเข้ามาสอดด้านในค่ะแล้วก็สอดตามลายเส้นนะคะ
ดึงให้กระชับแล้วก็กดมุมให้เป็นรอยค่ะแล้วก็ดึงเส้นด้านข้างด้วยนะคะตรงก้นตะกร้าเขาจะได้กระชับนะคะก็จะทำในลักษณะนี้นะคะไปเรื่อยๆจนครบทั้ง4มุมเลยค่ะพอสอดเสร็จทุกมุมแล้วนะคะก็จะมาไล่ดึงให้กระชับค่ะตรงนี้นะคะเส้นนี้ก็ดึงด้วยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ตัดทิ้งไปได้เลยแล้วเส้นนะคะเส้นสีขาวที่อยู่ด้านบนทั้ง4มุมนี้นะคะก็จะตัดทิ้งเหมือนกันก่อนที่จะตัดทิ้งนะคะก็ดึงให้กระชับก่อนตรงนี้นะคะดึงให้กระชับทุกเส้นค่ะแล้วก็จะมาตัดริบบิ้นส่วนเกินนะคะทิ้งไปได้เลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตะกร้าใส่ผักผลไม้จิ๋วนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ